ลาพระเอกเศร้าเราต้องปลอบแต่จะปลอบไงดีอ่ะคุณเป็นยังไงบ้างฉันไม่รู้ว่าฉันควรรู้สึกยังไงที่รู้ว่าพ่อแม่ตัวเองตายเพราะพี่ชายตัวเองคุณว่าตอนนี้พี่ชายของคุณเขายังมีชีวิตอยู่ไหมฉันขอโทษนะเรื่องอะไรก็ถ้าฉันไม่อยากรู้อดีตของคุณไม่อยู่ให้คุณตามหาอดีตคุณก็คงไม่เจ็บแบบนี้ฉันขอโทษนะมันไม่ใช่ความผิดเธอหรอกมันเป็นโชคชะตาที่ฉันต้องเจอฉันว่านะในโลกเนี้ยมันไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกการที่เราได้มาเจอกันอ่ะมันก็เป็นเรื่องของกรรมแล้วเราทุกคนก็มีหน้าที่แล้วก็มีเหตุผลที่ต้องมาเจอกันเพื่อก็เพื่อเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนกันเป็นคนรักเข้ามาเพื่อเป็นบทเรียนหรือไม่ก็เป็นของขวัญให้กับชีวิตเราตอนตายใหม่ๆไม่เห็นมีสติแบบนี้เลยก็ตอนนั้นฉันยังไม่มีสตินี่นะแล้วตอนนี้มีแล้วหรอยังก็นี่ไงคุณถึงต้องมาเป็นสติให้ฉันเรามาตั้งหลักกันใหม่นะโอเคไหมขอบคุณนะฉันจะเป็นกำลังใจให้คุณคุณก็ต้องเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะได้ไปกันเถอะไปไหนอ่ะไปตามหาพี่ชายฉันไม่ว่าจะเป็นหรือจะตายต้องหาเขาให้เจอแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ